ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 กำชับปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลสบค.พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกันสร้างความรู้แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่1ประจำปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมท่านนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงขอให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของสบค.อย่างเคร่งครัดหากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นขอให้มีการรายงานมายังส่วนกลางโดยตรงพิจารณาให้บุคลากรทำงานที่บ้านปรับตัวทำงานออนไลน์โดยกิจกรรมโครงการต่างๆให้มีลักษณะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวอีกว่าได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดได้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้เครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายอื่นๆปฏิบัติตามแนวทาง 1. การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆในจังหวัดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอย่างเร่งรัด 2. จัดทำสื่อวิดีทัศน์คลิปวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ป้องกันสร้างความรู้แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั้งนี้ณวันที่1มกราคม2564ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานรายงานมา60จังหวัดได้สร้างการรับรู้เรื่องโควิด-19 แก่ประชาชนเผยแพร่807ครั้ง 21,616 ชุมชนผ่านช่องทาง170ช่องทางผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด-19 เป็นคลิปวิดีโอ32ชิ้นอินโฟกราฟิก323ชิ้นแผ่นพับและอื่นๆเป็นต้น